นอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ยังได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องกระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีซึ่งมีงานศึกษาวิจัยพบว่าการลงทุนในเด็กเล็กคือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดค่ะนายแพทย์เทียรเกียรตเจริญเ,เศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปาฐกถาพิเศษเรื่อง กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในพิธีประกาศเกียรติคุณคนดีเมืองสกลซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกลที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนครซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมีงานวิจัยพบว่าการลงทุนในเด็กเล็กคือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังพบว่าเด็กที่โตมาดื่มเหล้าสูบุรีติดยานิสัยไม่ดีและพูดจาหยาบคายซึ่งนิสัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเด็กจะค่อยๆสะสมมาดังนั้นพ่อแม่จึงต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กๆหรือตอนที่ลูกอยู่ในช่วงปฐมวัยเพราะเด็กวัยนี้นะคะก็จะมีพัฒนาการด้านต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย ซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่เด็กสัมผัสได้ถึงความรักความดีและความไม่ดีแต่หากไม่สอนลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กพอโตไปก็จะยิ่งสอนไม่ได้ซึ่งในส่วนของทฤษฎีการเลี้ยงลูกนั้นมีผู้ทำวิจัยและเขียนเป็นหนังสือจำนวนมากซึ่งก็ยังไม่มีทฤษฎีใดค่ะที่ดีที่สุด แต่ก็มีงานศึกษาวิจัยที่พบว่าพ่อแม่ที่มีลูกเก่งมีลักษณะอย่างไรและพ่อแม่ที่มีลูกดีมีลักษณะอย่างไรซึ่งงานวิจัยของศาสตราจารย์นายแพทย์เซอร์ไมเคิลรัตเทอร์จิตแพทย์เด็กชื่อดังชาวอังกฤษพบว่าพ่อแม่ที่มีลูกเก่งจะมีลักษณะดังนี้คือ 1. พ่อแม่ที่พูดคุยและเล่นกับลูกมากด้วยการปฏิสัมพันธ์แบบสองทางพูดคุยและฝังลูกไม่ใช่พูดกับลูกฝ่ายเดียว 2. รู้ใจลูกพ่อแม่ที่มีลูกเก่งมักอ่านใจและอ่านอาการของลูกออกรวมทั้งรู้ว่าเวลาใดควรเรียนและเวลาใดให้ลูกควรพัก 3. สนับสนุนลูกตามความสามารถของลูกเช่นสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น 4. หาประสบการณ์กิจกรรมและของเล่นที่หลากหลายและ 5. สอนตรงก็คือหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกเก่งอะไรก็สอนสิ่งนั้นแต่ไม่ควรยัดเยียดให้ลูกต้องรู้ใจและดูความสามารถของลูกด้วย สำหรับความเก่งหรือ IQ จะมาจากกรรมพันธ์เกินร้อยละ50ที่เหลือเป็นเรื่องของโอกาสคนรวยกับคนจนมีโอกาสไม่เท่ากันหากต้องการมีลูกเก่งก็เป็นเรื่องของโอกาสแต่หากต้องการมีลูกดีก็ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ตั้งแต่ลูกอย่างเล็กๆด้วยการสอนลูกว่าอะไรถูกอะไรผิดและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกและปฏิบัติตามค่ะ จากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลคนดีเมืองสกลจำนวน25คนประกอบด้วยรางวัลคนดีเชิงประจักษ์จำนวน10คนและรางวัลคนดีควรส่งเสริมจำนวน15คนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและยกย่องผู้ได้รับรางวัลว่า การยกย่องคนดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรางวัลคนดีเมืองสกลก็เป็นสิ่งดีๆที่คนในจังหวัดร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ความดีงามเกิดขึ้นผ,ผู้ที่ได้รับรางวัลก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอค่ะ